วันนี้ครูจาแชนแนลจะพาทุกคนไปเที่ยวท้องฟ้าจำลองค่ะสวัสดีค่ะครูจ๋าแชนแนลวันนี้ครูจ๋าแชนแนลพาทุกคนมาเที่ยวท้องฟ้าจำลองกรุงเทพค่ะที่นี่ตั้งอยู่ที่เอกมัยค่ะเราจะพาทุกคนมาดูดาวกันค่ะยังไม่เคยมาเลยสมัยเด็กๆอยากมามากแต่ไม่มีโอกาสได้มาเพราะอยู่ไกลตอนนี้มีโอกาสได้มาแล้วค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ที่นี่ปรับปรุงใหม่อินโนเวทใหม่สวยงามมากขึ้นแล้วก็การดูดาวมีความคมชัดถึงระดับ 4K ค่าเข้าบัตรเข้าชมท้องฟ้าจำลองราคา30บาทและบัตรชมนิทรรศการอีก30บาทค่ะตั๋วราคา30บาทแต่ความโรแมนติกราคา30ล้านค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูดาวกันค่ะเย้ตรงนี้คือยานลงดวงจันทร์อพอลโล11ค่ะทวีปแอฟริกาประเทศไทยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ประเทศไทยไทยแลนด์เมียนมาลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียญี่ปุ่นอยู่ตรงไหนญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้ญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้ค่ะฟิลิปปินส์อยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นโซนขายของร้านค้าน่ารักน่ารักเราไปดูกันค่ะตรงนี้อะไรมาม่าโซนเครื่องหมูพันพามาดูโซนอาหารกันค่ะตอนนี้ได้เวลาดูดาวแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูดาวกันค่ะตอนนี้เป็นระบบใหม่ความคงชัดระดับ 4K ค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นว้าวโลกของเราโอ้ยโลกของเราสวยมากตอนนี้เราเพิ่งออกมาจากห้องดูดาวแล้วนะคะห้องดูดาวก็จะเป็นนี่นะระบบจักรวาลทั้งหมดเลยดวงดาวทั้งหมดเลยจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือท้องฟ้าจำลองกรุงเทพในอดีตจะเป็นรูปทรงนี้อันนี้มีต้นกล้วยด้วยค่ะต้นกล้วยต้นกล้วยจากนาซาในสมัยก่อนมนุษย์อวกาศค่ะไปชมข้างในค่ะสโตนเฮนจ์อนุสาวรีย์ก้อนหินอายุ 5,000 ปีอยู่ในประเทศอังกฤษปีระมิดแห่งเมืองกิซ่า
อายุ 4,600 ปีชาวอียิปต์สร้างขึ้นอันนี้เป็นแผนที่ดาวของชาวอินเดียแดงกงล้อมายาชาวอินเดียแดงเครื่องวัดมุมดาวชาวจีนกาแล็กซีทางช้างเผือกดวงอาทิตย์นี่เดอะซันเป็นศูนย์กลางของดาวฤกษ์พระอาทิตย์อยู่ตรงนี้เดอะซันดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ในกาแล็กซีทางช้างเผือกจักรวาลหรือยูนิเวิร์สจักรวาลหรือเอกภพตอนนี้อยู่ที่อาคาร4อาคารนิทรรศการเพื่อสิ่งแวดล้อมค่ะชมกันเลยค่ะโมนาลิซาเห็นแมวหรือเห็นโมนาลิซาลองดูให้ดีซิว่ายังมีอะไรอีกบ้างแมวอยู่ตรงนี้ค่ะหมาอยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้เหมือนนกปีกนกเลยนี่กระต่ายปากเมาส์จมูกหูตาบ้านรวมตามองไปแล้วจะเหมือนมีแล้วก็มาดูฝั่งนี้นะคะโอ้ฝั่งนี้ดูใกล้สวัสดีค่ะเฮลโหลสการเมืองเด็กค่ะเด็กมาด้วยใช่ไหมคะไม่มีจริงเป็นสำหรับผู้ปกครองที่มีเด็กมาด้วยอ่ะ38ขวบค่ะอ๋อชมบรรยากาศได้ไหมขอเดินชมแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวผมบอกว่าให้เฉพาะเด็กอายุ 3-8 ขวบแต่วันนี้เราแอบเป็นเด็กค่ะนี่ขึ้นเรือของแมลงค่ะท่านนี้สวยธรรมชาติช้างด้วยอู้ตัวนี้ตัวอะไรนี่ด้วงมูลสัตว์ดักเบตเทิลตั๊กแตนตำข้าวตั๊กแตนต่อยมวยตั๊กแตนโยงโยผู้สร้างอาณาจักรใต้ดินอู้ก็คือปลวกมีปลวกทหารปลวกงานปลวกสืบพันธุ์อู้ปลวกสร้างอาณาจักรอันนี้คืออาณาจักรปลวกค่ะนี่คือสีสันบนปีกผีเสื้อสวยงามมากๆ Butterfly สวยมากโอ้ยดูนี่นี่โอ้ยอันนี้ผีเสื้อกลางคืนผีเสื้อขาหน้าผู้โอ้ยสวยโอ้ยนี่สวยมากเลยสวยอะสีสวยมากอุ้ยอันนี้สีสวยผีเสื้อหนอนกระหล่ำสวยจังเลยผีเสื้อหางติ่งอุ้ยปีกเป็นดอกไม้เลยสวยๆอันนี้คือผึ้งตัวใหญ่มากอันนี้อู้อุโมงผึ้งDigital and Machine Learning Digital แห่งและจากกลแห่งการเรียนรู้คุมทรัพย์โลกสีเขียวค่ะ Friends อันนี้คือทำจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยต้นไม้กิ่งไม้ใบไม้อู้อันนี้เราเจอมะขามฝักใหญ่มากนี่เราเจอแล้วโครงสร้างของพืชรากมีตาด้วยนกอินทรีลิงเสือจระเข้ครอกโคไดล์กินปลาด้วยจระเข้กินปลาด้วยอันนี้งูงูไปนกแก้วกระดูกงูกระดูกงูอันนี้กระดูกงูธรรมยาว
ไดโนเสาร์ค่ะชั้นนี้จะพาไปชมไดโนเสาร์กันค่ะอันนี้คือบาร์บีคิวพาสต้าเปิดประตูสู่โลกล้านปีเราไปสู่ยุคไดโนเสาร์กันค่ะวิวัฒนาการของไดโนเสาร์อันนี้เป็นกำเนิดโลกระบบสุริยะจักรวาลว้าวยุคแคมเบรียนยุคออร์โดวิเชียนยุคไซลูเรียนยุคดิโวเนียนยุคคาร์บอนิเฟอรัสยุคเพอร์เมียนว้าวไดโนเสาร์ไดเมโทดอนตัวนี้ชื่อไดเมโทดอนอีสานโนฟอรัสยุคจูราสสิกสเตโกซอรัสมันตัวใหญ่มากโลกยุคครีเทเซียสอาราสอะไรโลตัสแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ทั่วโลกกระดูกไดโนเสาร์สยามในไทยแลนด์นัดตัวใหญ่มากใช่ไหมเขากำลังขุดซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์นี่กำลังขุดหาอุจาเป็นเต่าค่ะท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเด็ก20บาทผู้ใหญ่30บาทค่ะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์ค่ะเราจะไปดูสัตว์น้ำกันค่ะอาคารโลกใต้น้ำตอนนี้ปิดค่ะขออภัยอยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่อดดูค่ะกูจะเป็นกระดูกถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้โปรดกดไลค์และกด Subscribe ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ